ยังมียางขอบๆหน่อยนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะสุกแล้วหรือยังก็ลองคิดตรงนี้ก่อนแล้วกันเลยนี่ก็คือเนื้อตอนนี้เดี๋ยวเราหลังจากได้ลูกอบิวมาแล้วนะกลับมาจากทำงานอยู่บ้านก็เดี๋ยวจะลองผ่าดูก่อนนะครับสำหรับวันแรกโดยรวมแล้วลูกเนี่ยมันก็ออกเหลืองทั้งหมดแล้วล่ะครับนะแล้วก็ได้รับคำแนะนำว่าให้แช่ตู้เย็นก็ให้เกิน3ชั่วโมงขึ้นไปนะครับเนื้อมันจะหวานฉ่ำก็เดี๋ยวลองดูนะครับเพราะว่าต้นAbil หรือว่า Abil เนี่ยนะมันก็มีหลากหลายสายพันธุ์เนาะจากไต้หวันบ้างจากอินโดนีเซียบ้างเปรูบ้างของไทยบ้างนะฮะแล้วก็ทางไหนอีกอะมีหลายสายพันธุ์แหละแล้วก็โดยรวมสรุปแล้วจากในเพจนะครับแอดมินของ Abil ประเทศไทยก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันมีพันธุ์ตูดกลมกับตูดแหลมอะนะสองสายพันธุ์เท่านั้นส่วนประเทศไหนก็จะคล้ายๆกันเดี๋ยวมาลองผ่าก่อนนะฮะผมอยากรู้ว่าตอนรับเนี่ยเรียกว่าตอนรับมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงโอ้โหเหมือนนะครับติดเม็ดเหมือนจะมียางก่อนเนี่ยมียางหน่อยๆแล้วก็สีเนื้อก็จะเป็นแบบนี้เลยของกันแบบเดี๋ยวแป๊บนะมียางที่เปลือกนิดนึงหน่อยๆจะมีใสๆแล้วก็ขาวๆนะนะครับไปดูเนื้อกันชัดๆลูกนี้มี2เมล็ดนะครับ2เมล็ดเนื้อจะเป็นเจลลี่นะเป็นเจลลี่ฝั่งนี้ที่เป็นเม็ดก็จะเป็นเจลลี่ใสๆนะก็เดี๋ยวจะลองชิมดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะสำหรับ Abil หรือว่า Abil นะครับอันนี้สายพันธุ์นี้ต้องบอกก่อนว่าเรื่องจะเป็นสายพันธุ์ของไต้หวันแต่ว่าเอามาปลูกที่อินโดนีเซียนะสั่งมาจากอินโดนีเซียจากเรือนขวัญพันไม้เชียงใหม่หรือเชียงรายผมจำไม่ได้แล้วโทษทีนะกล้องอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้สิก็เดี๋ยวมาถ่ายเก็บภาพให้เพื่อนๆดูก่อนเนี่ยเนาะแล้วก็พูดพร่ำทำเพลงกันไปดูภาพซูมใกล้ๆกันไปเนื้อมันจะเป็นใสๆเจลลี่แบบนี้ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้อ่ะจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขอหยุดไว้แป๊บอ่ะเดี๋ยวลองมาชิมตอนผ่ามันก็มันยังมียางขอบๆหน่อยนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะสุกแล้วหรือยังก็ลองชิมตรงนี้ก่อนแล้วกันเลยนี่ก็คือเนื้อให้ดูมันจะใสๆเหมือนเจลลี่พุดดิ้งนะเนี่ยอันนี้วันแรกที่ได้มานะแช่ตู้เย็นไว้เกิน3ชั่วโมงแช่ไว้ตั้งแต่ประมาณสักบ่ายๆตอนนี้ก็สัก5ทุ่มแล้วล่ะนะเดี๋ยวลองชิมดูจะบอกว่าเดี๋ยวขออีกทีมีความแปลกใจนิดนึงอุ๊ยนี่เนี่ยมีความแปลกใจนิดนึงถามว่าหวานไหมคำแรกที่รู้สึกรับรู้ได้จากรสสัมผัสเลยก็คือหวานเนี่ย
หวานแล้วก็คิดว่าหวานประมาณนึงอ่ะมันค่อนข้างมากไปทางค่อนข้างมากนะสำหรับผลนี้ต้องบอกเลยว่าสำหรับผลนี้นะขอลองอีกทีนึงนะเอาละได้ข้อสรุปได้ข้อสรุปแล้วเดี๋ยวลองตักจากลูกนะเนี่ยครับมันก็จะกินประมาณเนี้ยคือตักเหมือนเจลลี่นะครับนี่คือช้อนนี่คือช้อนนะอันที่สามถามว่าอร่อยไหมผมไม่เคยทานมาก่อนนะต้องบอกว่าผลเนี้ยถือว่าอร่อยแล้วก็ไปในทางที่ดีนะครับแล้วก็ถ้าถามผมว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าในกลุ่มที่อยู่ใน Facebook เนี่ยก็จะอธิบายกันต่างๆนานาคือพูดไม่ออกไม่ได้พูดไม่ออกคือพูดค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเหมือนกันนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งลูกนะครับซึ่งดูแล้วมันจะออกช้ำเพราะว่าอะไรต้องมาดูว่าหมายก็ว่าลูกมันมีรอยช้ำนะฮะลูกไอตัวลูกลีอ่ะผลนี้จะเป็นลูกลีนะครับอ่ะแล้วผมส่งนี่ตอนที่ผมผ่านจะเป็นอย่างนี้นะก็คือจะเป็นลูกลีก็มันจะเป็นช้ำๆแบบนี้ฮะเหมือนกับลูกที่ผมแบบคั้นๆบีบๆให้มันแบบนุ่มๆไปเลยอ่ะนะน่าจะประมาณนี้แหละครับนี่ก็เป็นอีกลูกนึงเนาะเดี๋ยวลองชิมแล้วอนุญาตแป๊บนะรสชาติก็จะมีกลิ่นช้ำๆเหมือนตอนลูกที่ผมนวดอะครับนวดให้มันแบบช้ำๆดูเหมือนพวก นวดให้มันช้ำๆดูเหมือนพวกนมวัวหรือว่าแอปเปิลสตาร์อะไรประมาณเนี้ยก็สำหรับลูกนี้นะหนีหลอดแต่ได้เม็ด3เม็ดน่ะแต่เป็นลีนะไม่รู้ปลูกมามันจะเป็นลีหรือกลมอ่ะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะลองผ่าอีกลูกนึงอ่ะเดี๋ยวจะลองมาผ่าลูกนี้นะครับนะผมมือเดียวอ่ะผ่ามาเมื่อกี้วางกล้องอ่ะนี่มันก็จะเป็นใสๆละอันนี้สีเหมือนแบบเหมือนที่ผมดูในคลิปตอนครั้งแรกเลยเนี่ยเมื่อสักปีที่แล้วว่าเอ้ยหน้าตาใสอย่างนี้มันน่ากินอะไรอย่างเงี้ยเปรียบเทียบตั้งแงวอีกลูกหนึ่งอันนี้มีเม็ดเดียวเนื้อเยอะดีอะเม็ดเดียวนี่เนาะถ้าไม่มีเม็ดนี่น่าจะไอ้นี่น่าจะสวยนี่แหละอันนี้คือลูกกลมนะผมก็จะวันนี้จะสองลูกก่อนเล็กสองลูกแต่ว่ามันจะนิ่มๆแล้วล่ะนะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่า5วันประมาณ5วันแล้วล่ะครับ5วันผ่านไปในตู้เย็นนะ5วันผ่านไปสีนี้น่าตักกินเยอะหน่อยเดี๋ยวลองถ้าสีเนี้ยรสชาติปกติแล้วก็ความหวานน่ะจะเยอะกว่าอันนี้ครับลูกนี้นี่คือต้องบอกว่ามันอันนี้มันจะเป็นแบบช้ำๆแล้วอ่ะคือไม่ผ่านถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่มันไม่ชอบแบบกลิ่นไม่ชอบแบบกลิ่นช้ำๆอ่ะผลไม้ช้ำๆอ่ะแต่ถ้าอย่างเงี้ยนะรสอย่างงี้หวานหวานมากลูกนี้หวานมากเลยอ่ะหวานกว่าทุกลูกที่ผมกินเลยลูกเนี้ยหวานหอมแต่เชิงมะพร้าวอ่อนก็ใช่จะพูดลำบากเหลือเกินต้องลองชิมเองนะบางคนอาจจะชอบหรือบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ลูกเนี้ยหวานแน่นอนหวานเนื้อเป็นแบบเจลลี่เลยอ่ะกินแล้วจะเหลือประมาณนี้เนี่ย
ได้หนึ่งเม็ดก็เดี๋ยวสำหรับสองลูกนี่ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเก็บรวบรวมคลิปไปเรื่อยๆนะครับส่วนผลนี้นะนี่ที่เห็นในรูปเนี่ยนะฮะก็คือเป็นผลที่ผมคึงแล้วก็นวดนะครับนวดมันจะเหมือนแบบออกแนวช้ำๆหน่อยนะแต่ก็เราก็ไม่รู้ดิเราก็ลองนะครับแล้วก็มาวัดจากผลที่ไม่ได้นวดสีมันก็จะใสๆไม่ได้นวดก็จะมีใสๆขาวๆนะครับนี่แบบนี้ส่วนอันนี้ที่นวดเมื่อกี้นี้ที่เราคึงกันไว้นะอันนี้ผมไปใส่ตู้เย็นนะตอนแรกมันก็จะไม่ค่อยขุ่นๆขาวๆเท่าไหร่แต่ก็เอามาลองดูนะครับมาลองให้เพื่อนๆดูว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้นะสำหรับเอบิลหรืออะบิลนะครับตัวนี้ไปใส่พันธุ์ไต้หวันจ้าโดยส่วนตัวผมจะบอกว่าอย่างนี้ว่าก่อนหน้านี้นี่เหตุผมไปดูหลักฐานก่อนอะฮะนี่อะไรได้ไหมนี่คือเจ้ามะม่วงเขียวใหญ่ครับผมไม่แน่ใจว่าใครเคยทานเจ้ามะม่วงเขียวใหญ่นี้ไหมนะครับเราเรียกว่ามะม่วงเขียวใหญ่ซึ่งถ้าดมกลิ่นแล้วเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามีกลิ่นเหมือนมะม่วงอกร่องนะครับผสมน้ำดอกไม้นะจะเป็นสไตล์นี้แล้วถ้าผมบอกว่ามันเหมือนกับอะไรคือมันเหมือนกับไอ้มะม่วงเขียวใหญ่เมื่อกี้นี้เลยอ่ะคือที่พูดได้เต็มปากเพราะว่าผมเพิ่งกินมะม่วงเขียวใหญ่ไปเมื่อวานนี้เอง1ลูกเต็มๆคนเดียวเลยแล้วรสชาติไอ้ตัวเนี้ยมันก็เหมือนนะครับต้องบอกเลยว่าเหมือนน่ะเนี่ยเดี๋ยวลองตักนะผมว่ามันมีเอกลักษณ์นะคือใช้ช้อนตักแล้วมันเป็นเหมือนเจลลี่ใสๆแต่ในคลิปที่ผมเคยทำตอนนั้นน่ะเนื้อเขาจะใสแบบใสเป็นวุ้นเลยอ่ะผมว่ามันโอเคอ่ะนะสวยเลยอ่ะเฮ้ยเอาตรงอ่ะคือผมว่าอร่อยไปทางอร่อยมากด้วยแหละนะแล้วผมก็เคยเห็นในเพจเขาบอกว่าบางคนบอกว่าไม่อร่อยบางคนบอกว่าเฉยๆผมว่าจริงๆแล้วอ่ะมันขึ้นอยู่กับการเก็บสุกนะครับเพราะว่าบางคนที่เท่าที่สังเกตนะบางคนเขาบอกว่าไม่อร่อยเนี่ยคือลูกเขาจะออกเขียวข้อสังเกตนะลูกเขาจะออกสีเขียวคือจะไม่เหลืองเต็มใบเหมือนประมาณนี้แล้วก็เวลาผ่าไปแล้วมันจะมียางเหมือนยางกัดปากอะไรประมาณเนี้ยเวลาทานแต่ตัวเนี้ยไม่เป็นตัวนี้มียางนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีเมล็ด2เมล็ดแล้วผมแกะเมล็ดออกวางตรงนี่คือเมล็ดเขาไม่ใช่พอสมควรเลยนะเม็ดละ50บาท70บาทต่อเม็ดซื้อขายกันตอนนี้โหค่อนข้างมีราคาผมซื้อมาเนี่ย 1.5 กิโลนะก็คือ750รวมส่งอ่ะผมก็ได้คืนมาอีก100กว่าบาทแล้วล่ะต้องมานับเม็ดว่าได้เท่าไหร่อันนี้คือเนื้อเขาอันนี้แกนกลางนะครับเดี๋ยวจะลองให้เอากันกลางออกก่อนเดี๋ยวผมจะลองให้มือกล้องทานนี่กินแบบตักแบบเต็มๆเลยมันอาจจะช็อตนี้อาจจะแบบตักดูไม่ค่อยสวยงามนะนั่นเดี๋ยวให้ลองมือกล้องก็คิดว่าเอาคำแรกก่อนหน่อยจะเพิ่งพูดจะพูดอะไรถามคำแรกก่อนเลยว่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยเหมือนมะม่วงเลยเหมือนมะม่วงสุกเลยอันนี้เหมือนมะม่วงสุกอ่ะคิดอีกทีเพื่อความมั่นใจความรู้สึกคือมะม่วงสุกเนี่ยเหมือนมะม่วงสุกหวานไหมหวานมากหวานมากเนาะมันมีหลายปากที่ต้องย้ำเพราะว่าผมเห็นบางท่านบอกว่าเฉยๆความรู้สึกแบบว่าเฉยๆหรือยังไงสักอย่างนึงอ่ะแต่ผมมองว่าเฮ้ยมันคือต้องบอกก่อนว่าคนไทยอ่ะทานผลไม้คือความหวานน่ะต้องเรียกว่ารสจัดเนาะเพราะผลไม้ประเทศไทยนี่คือหวานมันต้องหวานเลยอ่ะ
หวานมากอันเนี้ยก้ามกึ่งอ่ะหวานเท่ามะม่วงเขียวใหญ่แหละผมเทียบนะเพราะผมเพิ่งกินมะม่วงเขียวใหญ่ไปไอ้เรื่องของเรื่องอ่ะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวบึ้มหวานนะหวานหวานหวานมากเลยเหมือนกินมะม่วงเลยแต่ว่าเนื้อมันเหมือนเนื้อเหมือนอะไรวุ้นว่านหางจระเข้อะเคยกินไหมวุ้นว่านหางจระเข้เหมือนว่านหางจระเข้คือเนื้อมันจะใสๆเหมือนว่านหางจระเข้ใช่เหมือนหนึบหนึบแบบว่านหางจระเข้แต่ว่ารสชาติมันเหมือนมะม่วงสุกอร่อยนะส่วนตัวผมว่าอร่อยถือว่าผ่านครับถือว่าผ่านเนื้อมันก็จะเหมือนกับว่านหางจระเข้เป็นเจลลี่วุ้นวุ้นนะฮะวุ้นวุ้นหนึ่งลูกนี้น่าจะประมาณสักผมไม่ได้ชั่งนะเดี๋ยวผมจะไปเอากิโลลูกหน้าแล้วกันผมจะเอาไปกิโลได้มันรู้สึกจะ7ลูกครับได้มา7ลูกลูกละ2ขีดกว่าเพราะสั่งไปโลครึ่งใช่ไหม2 7 14ลูกประมาณ2ขีดอะประมาณเนี้ยโดยประมาณนะ2ขีดจะ2ขีดหน่อยๆรวมๆกันไปแล้วถ้าสังเกตปุ๊บผ่าปุ๊บช่วงผมถ่ายคลิปนี่คือขอบมันจะดำๆละแสดงว่ามันเป็นผลไม้ที่ผ่าปุ๊บทานเลยนะไม่ควรที่จะแช่ไว้นานแล้วก็ดูจากเปลือกก็ค่อนข้างหนาพอสมควรนะแต่เท่าที่เห็นในเว็บคือไอ้ที่เห็นใน Facebook หลายๆท่านก็คือบางผลมันอาจจะมีเสียหายหรือว่าเน่าอะไรบ้างอ่ะแต่หนึ่งมันก็ต้องดูว่าผลนั้นมันคือสุกงอมเกินไปไหมหรือว่ามีการกระแทกไหมการขนส่งทำได้ดีไหมนะโดยประมาณนั้นเดี๋ยวจะลองขูดดูว่าเปลือกมันเซาะได้แค่ไหนขูดเหมือนขูดมะพร้าวน้ำไอ้นี่เลยเนื้อมะพร้าวอ่อนเลยอ่ะเนี่ยเหมือนขูดเนื้อมะพร้าวอ่อนเลยนี่ก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้แบบนี้ได้มาแบบนี้อร่อยไหมอร่อยนะชอบโดยส่วนตัวผมว่าผมชอบคือโดยส่วนตัวแล้วอ่ะชอบกินแบบมะพร้าวน้ำอ่อนด้วยแล้วก็ขูดเนื้อมะพร้าวน้ำหอมอ่อนอ่ะชอบขูดแบบเนี้ยแล้วฟิลมันเป็นฟิลเดียวกันกับเนื้อมะพร้าวอ่อนอ่ะฟิลเดียวกันเลยความหวานอาจจะไม่จี๊ดจ๊าดมากเท่าไหร่แต่ถามว่าหวานไหมหวานครับรับรู้ได้เลยว่ามันหวานสำหรับเดี๋ยวตรงจุดนี้ก็เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะครับนี่เม็ดเขาก็ค่อนข้างใหญ่ก็เดี๋ยวเก็บไว้ทำการเพาะต่อไปสวยจริงเปล่าน่ากินไหมน่ากินไหมน่ากินไหมOkay.